1.2 เนี่ยนี่ประมาณล้านกว่าตันไม่ประเด็นก็ที่จริงก็ที่เขาอันที่พิจารณาแล้วกันครับแบงค์ตอนนี้ประมาณ600,000มีแค่สวัสดีมีเครื่องไทยอยู่สักอันนี้ของเราข้างในแล้วจะปิดประตูเลยอนุญาตค่ะก็ต้องอาศัยความอดทนค่ะความพยายามแล้วก็ต้องทำสินค้าของเราให้ดีที่สุดเพื่อที่จะเข้าตลาดได้ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของสินค้าไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะคะแต่การจะทำอย่างนี้ได้นะมันต้องอาศัยความรู้อาศัยประสบการณ์แล้วก็เงินทุนที่ยาวนานพอสมควรนะต้องอดทนจริงๆนะแต่นี้สำหรับผู้ประกอบการในเมืองจันทน์อ่ะที่มีผลไม้เนี่ยฮะก็ต้องรู้ว่าสินค้าเกษตรเนี่ยมันขายยากปลูกมากมันก็ขายยากเพราะนั้นก็ต้องเลือกปลูกนะคะเลือกปลูกแล้วถ้าต้องคิดต่อไปว่าถ้าปลูกแล้วมันขายไม่ได้เราจะทำอะไรต่อไปนะสมมติว่าเอามาแปรรูปผลไม้เนี่ยนะคะในการแปรรูปเนี่ยนะคะก็ต้องรู้อีกว่าเมื่อแปรแล้วเนี่ยมีตลาดไหมใช่ไหมคะแต่แล้วการตลาดก็สำคัญแต่แล้วขายไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเนี่ยค่ะคืออยากให้ภาครัฐลงมาดูนะคะว่าสินค้ามันล้นตลาดเนี่ยเราควรจะระบายยังไงในช่วงที่มันล้นตลาดนะคะอย่างที่พี่คิดนะตามความคิดของพี่เองเนี่ยนะภาครัฐน่าจะมาดูว่าสมมติว่าจันทบุรีเนี่ยมีมังคุดใช่ไหมคะเราก็มีห้องเย็นด้วยใช่ไหมคะเราจะทำยังไงกับมังคุดตัวนี้เพื่อที่จะไปสู่ตลาดโลกหรือเก็บรักษาเอาไว้ให้มันนานที่สุดเพื่อที่จะเวลาที่มันไม่มีเราค่อยๆทยอยออกมามันก็จะได้ราคาใช่ไหมคะภาครัฐควรมาดูแลตรงนี้
แล้วก็ภาครัฐน่าจะเป็นคนคิดค้นมากกว่าว่าจะแปรรูปยังไงไม่ใช่ชาวบ้านทำชาวบ้านทำก็คิดได้แค่กวนแค่อะไรอย่างเงี้ยนะภาครัฐน่าจะคิดค้นมากกว่าเพื่อที่จะได้ก้าวไกลไปฝั่งนี้เพราะไหนจะมีนักวิชาการไหนจะมีนักออกแบบดีไซเนอร์อะไรต่างๆงบประมาณก็มีใช่ไหมคะมาทำติหรืออะไรคะมาก่อตั้งอย่างใช่ป่ะแพ็กเกจไม่มีอย่างเงี้ยแพ็กเกจไม่ดีอย่างเงี้ยมีภาครัฐหน่วยรัฐรับแพ็กเกจให้ก็ในช่วงที่เราประสบปัญหาก็คือการที่เราทำเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะคะเครื่องทอดกรอบยังไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนใช่ไหมคะธกส.ก็มาปรับโครงหนี้ให้โดยที่ว่าเราไม่ต้องใช้ดอกไม่ต้องใช้ต้นใช้แต่ดอกเบี้ยค่ะเพราะว่าสินค้าพวกนี้ลูกค้าต่างชาติจะชอบเพราะไปเป็นผลไม้สดใช่ไหมคะเป็นผลไม้สดแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็รสธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้ใส่น้ำตาลไม่ได้ใส่สีไม่ได้ใส่กลิ่นพวกนี้ค่ะไม่มีเอามีวันนี้วันเดียวนะโอเคขอบคุณมากเราเองก็เห็นว่าโครงการนี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปดูแลลูกค้าเลยก็จะยิ่งเป็นภาระหนักกับพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ถ้าใครเป็นหนี้ก็คงจะทราบว่ามันเป็นหนี้หนักอกหนักหัวใจของพี่น้องเกษตรกรเราเองก็จำเป็นที่จะต้องเข้าไปให้การดูแลช่วยเหลือสนับสนุนแบ่งเบาลดภาระของลูกค้าพวกนี้นะครับสำหรับในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเองก็ดำเนินการสำหรับลูกค้าที่ประสบกับภัยพวกนี้ถ้าเกิดจากเหตุที่เป็นภัยพิบัติและลูกค้าประสบกับสูญเสียอย่างร้ายแรงนะครับถ้าเป็นสูญเสียชีวิตธกส.เราเองก็จะถือโอกาสนี้นะครับแจ้งว่าลูกค้าเราที่ประสบกับภัยพิบัติและสูญเสียชีวิตเนี่ยธกส.เราก็จะตัดหนี้ศูนย์ไปเลยนะครับลูกค้าไม่ว่าท่านจะมีหนี้อยู่เท่าไหร่เนี่ยเราก็จะยกหนี้ท่านไปเลยเพื่อที่จะทำให้ทายาทที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยจะได้ต้องไม่เป็นภาระไม่ต้องกังวลปี54ที่เกิดมหาอุทกภัยลูกค้าเราเสียชีวิตไป51รายธกส.แล้วก็ยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นภาระหนี้แต่ว่ายังไม่รุนแรงนะครับเช่นว่าถึงกำหนดแล้วดิวยังไม่สามารถชำระได้แต่ว่าหนี้นั้นเกิดจากเหตุอันสุจริตและจำเป็นไม่สามารถชำระได้ธกส.แล้วก็จะมีมาตรการผัดผ่อนนะครับท่านก็ยังไม่จำเป็นจะต้องมาชำระนะครับทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยก็จะมีการผัดผ่อนไปสำหรับเบี้ยปรับต่างๆก็จะมีการงดให้นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการอย่างที่เรียกว่าระยะสั้นเฉพาะหน้าแต่ถ้าหากว่าเป็นหนี้นานกว่านั้นค้างหลายปีภาระหนักเกิดจากดอกเบี้ยไม่สามารถชำระได้ก็ทับถมกันมาบางรายเนี่ยเขาเรียกว่าดอกท่วมต้นนะครับเป็นหนี้อยู่แสนหนึ่งมีดอกอยู่สองแสนอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มลูกค้าพวกนี้เราก็จะเข้าไปดูแลแล้วก็มีการปรึกษาหารือกับลูกค้าทำการปรับโครงสร้างหนี้ให้ว่าลูกค้าเนี่ยถ้าจะปรับโครงสร้างหนี้และทำให้ลูกค้าอยู่ได้เนี่ยจะทำอย่างไรเช่นดอกเบี้ยที่มีอยู่เอาคักไว้ก่อนยังไม่ต้องมาพูดถึงแล้วก็ต้นเนี่ยยกไปสักครึ่งนึงพักไว้ก่อนที่เหลือครึ่งนึงก็มาจับว่าเราจะชำระกันยังไงปีละเท่าไหร่ตามศักยภาพของลูกค้าที่สามารถดำเนินการได้สำหรับบางรายที่อยากจะเรียนว่าเราอยากจะนำมาเป็นตัวอย่างสำหรับลูกค้าที่ประสบกับภาระเป็นหนี้ NPL หรือหนี้ค้างซึ่งวันนี้หลายๆท่านก็ได้มาเยี่ยมเยียนลูกค้าของเรารายหนึ่งคือท่านบุญเที่ยงพฤกษากิจนี่นะครับซึ่งเป็นลูกค้าของเราตั้งแต่ปี2532ซึ่งเข้ามาตอนแรกๆก็ทำธุรกิจไปได้สักพักหนึ่งคือเรื่องการทำแปรรูปผลไม้แล้วก็ทำการผลิตผลไม้ไปด้วยไม้ผลนี่นะครับแต่ว่าเนื่องจากในช่วงนั้นเนี่ยทำไปได้สักพักหนึ่งก็ประสบภาวะเรื่องราคาผลผลิตตกต่ำคือราคาผลไม้ตกต่ำแล้วการทำการผลิตเนี่ยช่วงแรกๆก็ยังขาดความรู้และประสบการณ์ก็ทำให้เกิดภาวะขาดทุนก็ไม่สามารถชำระหนี้ได้ธกส.เราเองก็ได้เข้ามาปรับโครงสร้างหนี้ให้แล้วก็ให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนเพื่อทำให้ลูกค้าได้ทำการธุรกิจที่ดำเนินการอยู่เนี่ยขยายต่อไปจนปัจจุบันเนี่ยนะครับ
ลูกค้ารายนี้นะครับคือคุณบุญเที่ยงเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าตัวอย่างคนหนึ่งของธกส.ที่ประสบความสำเร็จในการที่แก้ไขปัญหาหนี้จากการหนี้ค้างชำระเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จในขณะนี้หนี้สินที่เคยมีอยู่ก็ชำระจนเสร็จสิ้นและกู้เงินนะครับผู้กราบเรียนหนี้ที่มีอยู่ชำระหมดยังกู้ใบใหม่เพิ่มเติมเพื่อจะขยายกิจการให้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลสะดวกสบายยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น